ความหลงในสงสารตอนที่44ปาเรกะโตปาเนวิริยะสามังกีตังสุกะตังสารนัตถะมุปิมิเมื่อรถเข้ามาจอดยังลานวัดไทยสาวัตถีคณะผู้แสวงบุญพากันลงจากรถและรอรับสิ่งของสัมภาระของตนที่โชเฟอร์และเด็กประจำรถช่วยกันลำเลียงลงมาจากหลังคาได้ของครบกันแล้วผู้นำทัวร์จึงรับกุญแจห้องมาจากเจ้าหน้าที่ของวัดก็แจกลูกกุญแจเพื่อให้ทุกคนเข้าห้องพักไปเตรียมอาบน้ำอาบท่าให้สบายเนื้อสบายตัวจากนั้นจะได้ออกมารับประทานอาหารค่ำยกเว้นพระภิกษุและแม่ชีที่ต้องเปลี่ยนจากอาหารเป็นน้ำปานะระหว่างที่คณะผู้แสวงบุญส่งน้ำและอาบน้ำกันอยู่หัวหน้าทัวร์กับแม่ครัวก็ช่วยกันหุงหาอาหารโดยมีเจ้าหน้าที่ของวัดซึ่งเป็นคนอินเดียเป็นลูกมือรับประทานอาหารกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระมัคคุเทศก็นำคณะผู้แสวงบุญเข้าไปในโบสถ์เพื่อทำวัดสวดมนต์และทอดผ้าป่าเจ้าอาวาสวัดไทยสาวัตถีชื่อพระมหาประเสริฐเป็นคนเชื้อสายเขมรมีความรู้เรื่องพุทธประวัติเป็นอย่างดีอายุอานามอยู่ระหว่างหลวงพ่อวัดดอนเมืองกับท่านพระครูคืออ่อนกว่าหลวงพ่อวัดดอนเมืองแต่แก่กว่าท่านพระครูเนื่องจากอยู่วัยใกล้เคียงกันภิกษุสามรูปจึงรู้สึกถูกอัธยาศัยกันเป็นพิเศษพระมัคคุเทศแนะนำประวัติของพระภิกษุเชื้อสายเขมรอย่างไม่เป็นทางการว่าพระมหาประเสริฐหรือที่คนเรียกกันติดปากว่าหลวงพ่อฤาษีเสริฐท่านเชี่ยวชาญเรื่องวัดพระเชตวันและเมืองสาวัตถีมากเรียกว่าบรรยายได้เป็นฉากๆจนคนฟังมองเห็นภาพท่านเก่งขนาดหลับตาบรรยายก็ยังได้พรุ่งนี้พระคุณเจ้าและญาติโยมจะได้เห็นว่าท่านเก่งขนาดไหนแล้วทำไมหลวงพ่อจึงชื่อฤาษีเสริฐหลวงพ่อเคยบวชเป็นฤาษีมาก่อนนะครับพระคุณทดถามอย่างเกรงใจหากก็อยากจะรู้ชื่อนี้มันมีที่มาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตอนนี้เราทำวัดสวดมนต์และทอดผ้าป่ากันก่อนหลังจากนั้นค่อยเล่าพระเจริญเป็นผู้ตอบหลวงพ่อฤาษีเสริฐนำคณะผู้แสวงบุญทำวัดสวดมนต์ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นจึงนั่งภาวนาอีกครึ่งชั่วโมงแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไม่มีการเดินจงกรมเพราะสถานที่ไม่อำนวยลำดับสุดท้ายคือการทอดผ้าป่าบริจาคปัจจัยบำรุงวัดสตรีที่จ้างฆ่าสามีรู้สึกใจคอไม่ปกติตั้งแต่เห็นหลวงพ่อฤาษีเสริฐครั้งแรกลนเกิดความรู้สึกประหลาดอยากเข้าไปกอดท่านเหมือนว่าท่านเป็นพ่อบังเกิดเกล้าทว่ามิอาจทำเช่นนั้นได้ด้วยว่าท่านเป็นบรรพชิตหล่นพยายามทำวัดสวดมนต์อย่างมีสติครั้นถึงตอนนั่งภาวนาหล่นก็ระลึกนึกย้อนเหตุการณ์ในอดีตชาติได้หล่นไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระอย่างจริงจังสักแต่ว่าทำตามๆกันไปอย่างงมงายครั้นได้มาปฏิบัติอย่างจริงจังก็ระลึกชาติได้ว่าหล่นเคยเป็นลูกชายของหลวงพ่อฤาษีเสริฐเมื่อ300ปีมาแล้วเวลานั้นหลวงพ่อฤาษีเสริฐเป็นกษัตริย์เขมรหล่นเป็นโอรสองค์ใหญ่ระลึกได้เพียงเท่านี้ก็หมดเวลาของการภาวนาหล่นเชื่อสนิทว่าสิ่งที่หล่นรู้และเห็นขณะนั่งภาวนานั้นเป็นความจริงหล่นเคยเป็นโอรสของหลวงพ่อทันทีที่พิธีทอดผ้าป่าเสร็จสิ้นลงเสียงร้องไห้โหโหก็ดังขึ้นมาจากทางด้านหลังญาติโยมที่นั่งด้านหน้าพากันหันหลังไปมองส่วนภิกษุทั้ง9รูปไม่จำเป็นต้องหันเพราะนั่งหันหน้ามาทางญาติโยมอยู่แล้วโยมเป็นอะไรไปพระมัคคุเทศถามสตรีที่ร้องไห้แทนการตอบหล่นยิ่งตะเบงเสียงร้องดังขึ้นจนญาติโยมยกเว้นเท่าแก่เสียงคิดว่าหล่นถูกผีเข้าส่วนบุรุษวัย70คิดว่าหล่นจะต้องมีอะไรมากระทบใจอย่างแรงจนต้องระเบิดเสียงร้องไห้ออกมาสตรีที่นั่งติดกันเอามือโอบไหล่หล่นไว้ในลักษณะปลอบขวัญ
ท่านพระครูวานเห็นหนูช่วยตรวจสอบโดยเร็วพลันและรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้หล่อนร้องไห้รู้แล้วท่านก็ได้แต่นิ่งรอดูเหตุการณ์อยู่โยมขยับเข้ามาข้างหน้าสิร้องไห้ทำไมญาติโยมช่วยหลีกทางด้วยพระเจริญสั่งเมื่อญาติโยมเบี่ยงตัวหลบให้หล่นจึงคลานอย่างเร็วๆไปซบหน้าร้องไห้คร่ำครวญอยู่ตรงที่หลวงพ่อฤาษีเสด็จนั่งภิกษุวัย62รู้ตั้งแต่เมื่อตอนเช้ามืดว่าจะได้พบลูกชายในอดีตชาติจึงพูดด้วยเสียงแผ่วเบาว่าเป็นอะไรโยมอย่าร้องไห้มีอะไรก็พูดออกมาไม่ใช่โยมหนูเป็นลูกชายหลวงพ่อสตรีนั้นตอบด้วยเสียงปนสะอื้นโยมเขาถูกผีแขกเข้าหรือครับหลวงพ่อมีเสียงถามมาจากข้างหลังผีแขกเข้าว่าต้องพูดภาษาแขกนะสินี่พูดภาษาไทยต้องเป็นผีไทยเข้าแม่ชีปวนค้านสตรีนั้นจึงหันหน้ามาบอกว่าไม่ใช่ผีแขกหรือผีไทยอะไรที่ฉันร้องไห้เพราะได้มาเจอพ่อของฉันหลวงพ่อฤาษีเสด็จเป็นพ่อของฉันหล่อนหยุดร้องไห้เพื่อจะชี้แจงสาเหตุที่ต้องร้องเสร็จแล้วจึงร้องต่อยุ่งละสิหลวงพ่อไปแอบมีลูกไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพระมักคุเทศถามทีเล่นทีจริงท่านอย่าพูดอย่างนั้นบาปกรรมเปล่าๆฉันไม่ได้เป็นลูกหลวงพ่อในชาตินี้แต่เป็นในชาติก่อนเมื่อ300ปีมาแล้วสตรีนั้นตอบว่าพระมักคุเทศเมื่อความโกรธเข้ามาแทนที่ความโศกหล่นจึงหยุดร้องไห้โยมรู้ได้อย่างไรล่ะมันมีอะไรมาพิสูจน์สตรีนั้นจึงเล่าเรื่องที่หล่นรู้ตอนนั่งภาวนาด้วยเสียงที่ได้ยินกันทั่วหน้าจริงหรือครับหลวงพ่อพระเจริญถามท่านพระครูด้วยความมั่นใจว่าท่านจะต้องรู้มันก็เป็นไปได้ท่านพระครูตอบแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นเพราะถ้าท่านตอบว่าจริงผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้คิดว่าท่านงมงายแต่ถ้าตอบว่าไม่จริงก็กลายเป็นมุสาวาทแล้วหลวงพ่อยอมรับเขาเป็นลูกด้วยหรือเปล่าจ๊ะแม่ชีปวนถามพลางคิดไกลออกไปว่าตนอาจจะเคยเป็นภรรยาท่านในอดีตชาติก็ได้หลวงพ่อฤาษีเสด็จรู้ว่าแม่ชีคิดอย่างไรจึงพูดด้วยเสียงปกติว่าเมื่อตอนตีสี่วันนี้อาตมานั่งภาวนาสติบอกว่าลูกชายในอดีตเมื่อ300ปีก่อนจะมาที่วัดแล้วอาตมาก็เห็นหน้าโยมในนิมิตเห็นแม่ชีด้วยชาตินั้นแม่ชีก็เป็นผู้ชายแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงของลูกชายอาตมาท่านตั้งใจบอกแม่ชีทางอ้อมว่าแม่ชีไม่ได้เป็นภรรยาท่านไม่ว่าชาติก่อนหรือชาติไหนๆเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงนะสิครับพระรสุคนพูดขึ้นอ้าวท่านทำไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะนี่ถ้าโยมพูดผมจะไม่แปลกใจเลยแต่นี่เป็นพระพูดผมคิดไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้หลวงพ่อฤาษีเสด็จพูดเสียงตำหนิทำไมล่ะครับพระกับโยมก็คิดเหมือนกันได้ผมไม่เห็นว่าจะแปลกตรงไหนพระหนุ่มยังไม่รู้ถึงความผิดของตนผมเสียใจนะที่ท่านพูดอย่างนี้ท่านมาบวชเพื่ออุทิศต่อพระศาสนาหรือบวชเพื่ออะไรกันแน่ที่ผมมาบวชเพราะไม่ชอบทำนาครับแถวบ้านผมถ้าใครขี้เกียจทำนาก็จะพากันมาบวชพระรสุคนตอบต่างจริงอ้อเป็นอย่างนี้นี่เองผมไม่แปลกใจแล้วท่านไม่รู้กระทั่งว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่เพราะท่านไม่ได้ตั้งใจมาบวชนี่เองเจ้าอาวาสวัดไทยสาวัตถีตำหนิหลวงพ่อวัดดอนเมืองรู้สึกร้อนตัวเพราะท่านเองก็ไม่ได้ตั้งใจมาบวชเพราะอกหักรักร้าวจึงมาพึ่งพระศาสนาผมว่าไม่ได้ตั้งใจบวชก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อบวชแล้วต้องตั้งใจทำหน้าที่ของนักบวชหน้าที่ของนักบวชในพระพุทธศาสนาก็คือศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมและก็สั่งสอนธรรมผมเองเนี่ยนะแต่แรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาบวชหรอกแต่เมื่อบวชแล้วผมก็ทำหน้าที่ของบรรพชิตได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องท่านพระครูรู้ว่าพระรสุคนยังไม่รู้สาเหตุที่ถูกหลวงพ่อฤาษีเสด็จตำหนิจึงต้องพูดให้รู้ท่านพูดกับพระหนุ่มว่าท่านยังไม่รู้ใช่ไหมว่าเหตุใดหลวงพ่อฤาษีเสด็จถึงตำหนิท่าน
ผมจะบอกให้ก็ได้การที่ท่านสงสัยเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนั้นน่ะเท่ากับท่านไม่มีศรัทธาในคำทรงสอนของพระพุทธองค์โดยเฉพาะตถาคตโพธิสัตถะท่านจำไม่ได้หรือเจ้าชายสิทธัตถะรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ทรงบรรลุวิชชา3ข้อแรกของวิชชา3ก็คือปุพเพนิวาสานุสติญาณซึ่งก็แปลว่าความรู้ทำให้ระลึกชาติถอยหลังได้คือระลึกชาติถอยหลังเข้าไปได้ตั้งแต่ชาติที่1ชาติที่2จนหลายๆกับว่าในชาติที่เท่านั้นได้มีชื่อมีโคตรมีผิวพรรณมีอาหารเป็นอย่างไรเสวยสุขเสวยทุกข์เป็นอย่างนั้นมีอายุเท่านั้นจุติจากชาตินั้นได้อุบัติในชาติโน้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วจึงมาเกิดในชาตินี้ท่านไม่ทราบข้อนี้หรอกหรือตอนที่อยู่ที่พุทธคยาพระมคุเทศก็ได้บรรยายแล้วท่านไปอยู่ซะที่ไหนถึงไม่รู้ท่านพระครูพูดเสียงตำหนิท่านจะไม่ยอมให้พระรสุคนต้องอยู่ในข่ายมิจฉาทิฏฐิอีกต่อไปเพราะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิย่อมมีนรกเป็นที่ไปเพราะผู้มีความเห็นผิดจักไม่ทำชั่วย่อมไม่มีสมภารวัดป่ามะม่วงไม่อยากเห็นเพื่อนบรรพชิตหรือญาติโยมคนใดมีนรกเป็นที่ไปจึงต้องสอนด้วยเมตตาพระรสุคนรู้สึกอับอายขายหน้าท่านอายสตรีสาวสวยเสียงใสที่ชื่อสายใหญ่รักท่าทางหล่นจะเข้าใจและซาบซึ้งในพระธรรมคำสอนมากกว่าตัวท่านเสียอีกเวลาที่พระมคุเทศหรือท่านพระครูบรรยายหล่นก็ฟังอย่างตั้งอกตั้งใจท่านเสียอีกที่หลับบ้างมองออกไปนอกรถบ้างถึงจะได้ยินเพราะเสียงมากระทบหูหากก็ไม่เข้าไปถึงจิตถึงใจจึงจำไม่ได้และไม่เกิดศรัทธาต่อแต่นี้ไปท่านเห็นจะต้องตั้งใจฟังจะได้ไม่ต้องอับอายขายหน้าอย่างนี้พระรสุคนเป็นคนดีท่านจึงคิดที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเองเพราะโบราณท่านสอนไว้คนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวท่านจะไม่ยอมแก้ตัวเป็นอันขาดสาเหตุที่ท่านเป็นเช่นนี้เพราะได้ตั้งความดำริไว้ในทางที่ผิดก็คือคิดว่าการมาครั้งนี้เป็นการมาเที่ยวมากกว่าที่จะมาแสวงบุญเมื่อไม่แสวงบุญก็เลยไม่พบบุญเหมือนที่คนอื่นๆในคณะได้พบต่อแต่นี้ไปท่านจะตั้งความดำริไว้ในทางที่ชอบจะไม่เป็นพระด้วยสักแต่ว่าห่มผ้าเหลืองอีกต่อไปพระคุณเจ้าที่เคารพกระผมก็อโหสิกรรมท่านคุกเข่าประนมมือแล้วกราบภิกษุทั้ง8รูป3ครั้งกระผมขอปฏิญาณว่าต่อแต่นี้ไปกระผมจะทำหน้าที่ของพระให้บริบูรณ์จะศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมและสั่งสอนธรรมเหมือนที่พระคุณเจ้าทั้งหลายทำอยู่ท่านรู้ว่าพระธวัชกับพระขุนทดก็คิดอย่างเดียวกับท่านหากทั้งสองมีบุญก็คงจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้เช่นเดียวกันหลวงพ่อขาหนูกลุ้มใจหลวงพ่อช่วยหนูด้วยเสียงสตรีคนเดิมคร่ำครวญแล้วหล่อนก็เริ่มร้องไห้อีกครั้งหลวงพ่อฤาษีเสด็จจึงปลอบใจหญิงสาวผู้เป็นโอรสในอดีตชาติว่าไม่เป็นไรนะโยมขอให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานไม่ต้องไปสนใจสามีเขาจะเป็นอย่างไรก็ช่างอย่าเอามาเป็นอารมณ์ตัดไปเลยเดี๋ยวเขาก็ตายถ้าเขาไม่ตายเราก็ตายต้องพลัดพรากจากกันไปไม่วันใดก็วันหนึ่งฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจให้สนใจมรรคผลดีกว่าจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะโยมนะญาติโยมก็เหมือนกันอย่าไปกังวลติดข้องอยู่กับเรื่องของทางโลกขอให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานใครยังไม่เคยปฏิบัติก็ให้ไปเรียนกับพระครูเจริญท่านสอนเก่งเจ้าอาวาสวัดไทยสาวัตถีรู้ว่าสมภารวัดป่ามะม่วงท่านเป็นวิปัสสนาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่และจะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีก3ปีข้างหน้าที่รู้เพราะท่านได้อบรมกายอบรมจิตมาเป็นเวลาหลายสิบปีนับแต่มาอยู่ในแดนพุทธภูมินี้
พระอาจารย์ครับผมอยากทราบว่าทำไมหลวงพ่อวัดไทยสาวัตถีจึงชื่อฤาษีเสริฐพระขุนทดถามพระมกุเทศด้วยคำถามเดิมหลวงพ่อจะเล่าเองหรือจะให้ผมเล่าดีครับพระเจริญถามหลวงพ่อฤาษีเสริฐท่านเล่าก็แล้วกันติดขัดตรงไหนค่อยถามผมเมื่อเจ้าอาวาสวัดไทยสาวัตถีอนุญาตพระมกุเทศจึงเล่าว่าคือตอนที่ท่านมาอินเดียใหม่ๆท่านก็อยากจะรู้ว่าพวกโยคีและพวกฤาษีในอินเดียเขาฝึกสมาธิกันอย่างไรถึงได้ทนต่อความร้อนความหนาวของอากาศได้เช่นพวกโยคีพวกฤาษีที่อยู่แถบเชิงเขาหิมาลัยเขาไม่นุ่งอะไรเลยแต่สามารถนั่งสมาธิอยู่บนกองหิมะได้โดยไม่มีทีท่าว่าหนาวเหน็บเจ็บปวดหรือทรมานแต่ประการใดหลวงพ่อท่านก็อยากจะทำเช่นนั้นบ้างจึงทุดงไปตามป่าเชิงเขาหิมาลัยแล้วท่านทำได้อย่างพวกฤาษีหรือโยคีไหมครับพระขุนทดถามท่านใจเย็นๆอย่าเพิ่งถามผมกำลังจะเล่าพระมกุเทศปรามแล้วจึงเล่าต่อท่านบอกว่าหนาวมากหนาวจนทนไม่ไหวเลยต้องไปขอกอดฤาษีที่นั่งสมาธิอยู่เพื่อจะได้ไออุ่นจากกายของฤาษีแล้วฤาษีไม่ว่าหรือครับพระธวัชถามบ้างฤาษีเข้าฌานอยู่ตัวเข็งไม่รับรู้อะไรแต่ตัวยังมีไออุ่นอยู่ท่านก็นั่งกอดฤาษีอยู่หลายวันทั้งหนาวทั้งหิวแทบจะเอาชีวิตไม่รอดพอค่อยชินกับอากาศหนาวท่านก็รีบเดินทางกลับวัดและมาเล่าให้โลกวัดฟังคือพระสงฆ์รูปที่นั่งอยู่ที่นี่ท่านถือโอกาสแนะนำพระวัดไทยสาวัตถีสองรูปนี่รูปนี้มาจากเชียงใหม่ส่วนอีกรูปมาจากอุดรจะมาเรียนต่อปริญญาเอกหลวงพ่อขอให้ช่วยงานวัดก่อนถ้ามีพระจากเมืองไทยมาเปลี่ยนค่อยไปเรียนได้หลวงพ่อฤาษีเสริฐถือโอกาสสรุปว่าตั้งแต่นั้นมาทั้งพระทั้งโยมที่รู้เรื่องนี้ก็เลยเรียกผมว่าฤาษีเสริฐผมก็เลิกคิดที่จะแข่งขันกับพวกฤาษีเรื่องฌานสมาบัติเปลี่ยนมาเจริญกรรมฐานแทนหลวงพ่อปฏิบัติแนวไหนครับพระรสสุคนถามผมเจริญสติปัฏฐาน4ที่เลือกสติปัฏฐาน4เพราะพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นความสำคัญของสติปัฏฐาน4โดยในว่ามนุษย์ทั้งหลายสามารถก้าวล่วงไปจากทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยทางสายเดียวเท่านั้นก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4พระองค์ตรัสเป็นภาษาบาลีว่าอย่างไรจ๊ะแม่ชีป่วนต้องการทดสอบเจ้าอาวาสวัดไทยสาวัตถีว่าจะเก่งเท่าเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงหรือไม่แม่ชีต้องการทดสอบอาตมาใช่ไหมเอาอย่างนี้ให้แม่ชีว่ามาก่อนแล้วอาตมาจะบอกว่าถูกหรือผิดถ้าถูกจะบอกว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไหร่ท่านทดสอบแม่ชีบ้างฉันจำไม่ได้หรอกจ้ะเจ้าคุณโชดกท่านเคยว่าให้ฟังหลายครั้งฉันจำได้แต่คำแรกว่าเอกายโนนอกจากนั้นจำไม่ได้แม่ชีสารภาพถ้าอย่างนั้นเกิดอาตมาว่าผิดแม่ชีจะรู้ได้อย่างไรล่ะถึงฉันไม่รู้หลวงพ่อเจริญท่านก็รู้แม่ชีวัย60มั่นใจในภูมิรู้ของท่านพระครูถ้าอย่างนั้นอาตมาจะว่าให้ฟังแล้วท่านจึงเชิญพระพุทธพจน์มาว่าดังนี้เอกายโนอะยังภิกขเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาโสกะปริเทวานังสมติกกมายะทุกขโทมนัสสานังอัตถังขมายะยายัสสะอธิขมายะนิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะยะทิทังจัตตาโรสติปัฏฐานาดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นที่ไปอันเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานหนทางนี้คือสติปัฏฐาน4อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไหร่แม่จีถามอีกเล่มที่10ก็มีเล่มที่12ก็มีส่วนข้อและหน้าอาตมาจำไม่ได้ท่านรีบบอกเพราะรู้ว่าแม่จีจะต้องถามต่อหลวงพ่อครับ
แบบนี้เราจะพูดได้ไหมครับว่าพวกฤาษีพวกโยคีเก่งกว่าพระสงฆ์เพราะท่านเหล่านั้นก็สามารถทนต่อความร้อนความหนาวได้พระมกุเทศถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองถ้าเก่งหมายถึงสามารถทนต่อความร้อนความหนาวได้พวกฤาษีและโยคีก็เก่งกว่าแต่ผมคิดว่าในคำทรงสอนของพระพุทธองค์เก่งน่าจะหมายถึงความสามารถในการปฏิบัติธรรมจนสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงระดับสูงสุดขยายความก็คือถึงพวกฤาษีและโยคีจะสำเร็จฌานได้ฤทธิ์อย่างไรก็ตามแต่ในเมื่อยังติดข้องอยู่ในกิเลสทำลายสังโยชน์ไม่ได้ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่การเจริญสติปัฏฐาน4ทำให้บรรลุธรรมถ้าถึงขั้นอรหัตผลก็สามารถตัดกิเลสทำลายสังโยชน์ได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายวกวนอยู่ในสังสารทุกข์อีกต่อไปแบบนี้พระสงฆ์ที่บรรลุธรรมก็เก่งกว่าหลวงพ่อวัดดอนเมืองตอบค่อนข้างละเอียดหลวงพ่อครับเมื่อตะกี้พระอาจารย์บอกว่าหลวงพ่อบรรยายเก่งผมอยากขอความกรุณาให้หลวงพ่อช่วยบรรยายพุทธประวัติที่เกี่ยวข้องกับการระลึกชาติของพระพุทธองค์ได้ไหมครับพระรสุคนพูดกับหลวงพ่อฤาษีเสิร์ฟผมน่ะบรรยายได้แต่เกรงว่าญาติโยมเขาจะง่วงนะสิไปพักผ่อนกันไม่ดีกว่าหรือพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นี่ก็ห้าทุ่มแล้วยังไม่ง่วงหรอกครับหรือคนอื่นๆว่าอย่างไรผมว่าไหนๆมาแล้วก็กอบโกยความรู้ไปให้ได้มากที่สุดเอาอย่างนี้ใครคิดว่าจะพักผ่อนขอให้ยกมือขึ้นผมขอฟังเสียงข้างมากเท่าแก่เสงซาวเสียงเมื่อไม่มีผู้ใดยกมือจึงอาราธนาเจ้าอาวาสวัดไทยสาวัตถีให้บรรยายต่อถ้าเช่นนั้นอาตมาจะขอเล่าในส่วนที่อาตมาประทับใจที่สุดก็แล้วกันหลวงพ่อฤาษีเสิร์ฟกล่าวแล้วจึงบรรยายว่าหลังจากตรัสรู้แล้วพระบรมศาสดาผู้เป็นบรมครูของพวกเราก็ได้บำเพ็ญพุทธกิจตลอด 45 พรรษาจวบจนเสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 80 พรรษาพระองค์ได้เสด็จจาริกไปประกาศพระศาสนายังแว่นแคว้นต่างๆทั่วดินแดนชมพูทวีปเมื่อถึงฤดูข้าวพรรษาพระองค์ก็ประทับจำพรรษาในดินแดนนั้นๆแต่ที่พระองค์ประทับจำพรรษามากที่สุดก็คือที่พระนครสาวัตถีแห่งนี้โดยประทับที่พระเชตวันอารามที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย19พรรษาประทับที่วัดบุพพารามที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาสร้างถวาย 6 พรรษารวมประทับที่พระนครสาวัตถีแคว้นโกศลเป็นเวลาถึง 25 พรรษาประทับติดต่อกันเลยเหรอครับพระคุณทศถามผมหมายถึงเฉพาะในพรรษาแต่พอออกพรรษาพระองค์จะจาริกไปประกาศพระศาสนาเมื่อถึงเวลาเข้าพรรษาก็จะเสด็จกลับมาประทับจำพรรษาที่พระเชตวันสลับกับวัดบุพพารามมิใช่ประทับอยู่ตลอดทั้งปีและถ้าประทับวัดใดวัดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพระเชตวันหรือบุพพารามก็จะประทับณที่แห่งนั้นจนถึงฤดูออกพรรษาเจ้าอาวาสวัดไทยสาวัตถีอธิบายแล้วจึงบรรยายต่อSampaviro Manu Jesu Sakye Muni Bhagava Kate Kichu Parakato Bale Viriya Samangi Tang Suge Tang